น้องอลิสครับเห็นช่องใน YouTube ของเราเนี่ยเมื่อเราหาไม่เจอแล้วตอนนี้เราจะติดต่อกับเจ้าสี่ของเราโดยการเปิดช่องใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็เปิดช่องใหม่นะคะชื่อเดิมเลยค่ะนี่อลิสออฟฟิเชียลอยากจะบอกอะไรกับเจ้าสี่ที่เขาติดตามเราค่ะก็อยากจะบอกว่าฝากติดตามเรื่อยๆด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบมันโดนแฮ็กไปก็ฝากมาติดตามด้วยค่ะถ้าคุณถึงอลิสก็ถ้ามาดูได้ใช่ค่ะยูทูบนี้แล้วมีโซเชียลอื่นไหมมีค่ะเป็น Instagram ค่ะนี่ alice_thanasarath เป็นภาษาอังกฤษค่ะใช่ยังอยู่นะค่ะยังไม่ปิวยังไม่ปิวค่ะขอบคุณค่ะก็พอทราบแล้วใช่ไหมคะก็พยายามทำการกู้คืนบัญชีแต่ว่าเขาเปลี่ยนเส้นทางเราหมดทุกอย่างตั้งแต่ตอนที่แบบคือ Gmail ด้วยค่ะอีก2วันผ่านมาก็โดนแฮ็ก IG ตัวเองด้วยของส่วนตัวใช่ค่ะคือเขามีการเข้ามาโพสต์เรื่องอื่นใน IG เราแต่ตอนหลังเราก็ไล่เปลี่ยนรหัสทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็แจ้งความแล้วก็เปิดช่องใหม่แต่ระหว่างรอ YouTube มันก็ค่อนข้างยากเนื่องจากว่ามันไม่มีร่องรอยเก่าเหลือค่ะก่อนแล้วแจ้งความก่อนแล้วแจ้งความที่ไหนก็มีออนไลน์ค่ะแจ้งออนไลน์แจ้งออนไลน์ลงออนไลน์ใช่ค่ะไทยโพลิสออนไลน์ใช่ใช่แล้วทางแอดมินของไทยโพลิสออนไลน์เขาแจ้งมาก่อนแล้วเนี่ยก็คุยกันแล้วค่ะแต่ว่ายังเขาก็บอกว่ามันไม่รับประกันคราวนี้ก็อันนี้ก็มีเขาบอกให้แนะนำมาที่นี่ใช่ค่ะเพราะว่าเรามีตำรวจที่เรารู้จักแนะนำบอกว่าให้มาพอทอค่ะนี่เราเจอน้องอลิสใช่ไหมคือน้องอลิสเหมือนเคยโดนแฮกไอจีทีนึงแล้วหน่วยนี้เขาเคยช่วยไว้ทีนึงค่ะเขาบอกว่าถูกแฮกไอจีไปเมื่อปีที่แล้วใช่ค่ะเดือนเดียวกันด้วยนะคะประเด็นนี้ก็เลยต้องเดือนบังเอิญว่าปกติคุณป้าครับเป็นคนอัพคลิปให้น้องอลิสในช่องนี้ค่ะจำได้ไหมว่ามีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ98แล้ว98 900ละช่วง1ปีที่ผ่านมาประมาณ2ปีนะคะ2ปีกว่าใช่ค่ะมีผู้ติดตามอยู่ก็ 30,000 กว่า 30,000 กว่าซึ่งทางคนที่แฮกคนไลฟ์แฮกเกอร์ที่แฮกไปเนี่ยเราก็ยังเราก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยไม่มีค่ะไม่ติดต่อไม่ว่าจะเรียกค่าไทยหรือว่าจะไม่มีค่ะไม่มีค่ะหรือว่าจะลบคลิปอะไรต่ออะไรเลยไม่ได้มีการติดต่อสารอะไรเลยเหมือนเขาใช้ YouTube เราไลฟ์สดตอนถูกแฮกตอนประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นวันนั้นรู้สึกเหมือนช่องก็หายไปเอาไปแล้วไลฟ์สดเกี่ยวกับอะไรอีเธอเรียมค่ะอีเธอเรียมอีเธอเรียมพวกเหมือนเป็นพวกบิตคอยน์ค่ะใช้งานลักษณะนั้นใช่เสร็จแล้วแล้วก็หายไปเลยตอนนี้หายไปเลยติดต่อหาดูไม่เจอแล้วไม่เจอหรอค่ะ